ปัจจุบันอัตราค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานไทยอยู่ที่300บาทต่อวันซึ่งถือเป็นอัตราที่กำหนดไว้แล้วว่าแรงงานไทยจะสามารถใช้ครองชีพได้ในแต่ละวันแต่ขณะนี้มีการเรียกร้องให้ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นอีก60บาทซึ่งอาจดูเหมือนเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยแต่อาจส่งผลกระทบในระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นสินค้าต่างๆก็จะมีราคาแพงตามไปด้วยซึ่งการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้นนครศิลปะอาชาปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจะยังไม่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำภายในปีนี้โดยแรงงานไทยจะได้รับค่าจ้างวันละ300บาทไปจนถึงสิ้นปีส่วนปีหน้าก็ยังไม่มีการพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่แต่จะปรับวิธีกำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำมาใช้แบบเดิมคือการกำหนดตามพื้นที่จังหวัดโดยจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงและต้องคำนึงถึงค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่เป็นหลักผมกราบเรียนนะยืนยันว่า300บาททั่วประเทศนะซึ่งรัฐบาลประกาศมาเดิมนะชุดเดิมยังใช้อยู่ถึงสิ้นปี2558นะอีกข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาคือขณะนี้ค่าจ้างแรงงานไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านมากการขึ้นค่าแรงซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักของอุตสาหกรรมจะยิ่งทำให้สินค้าไทยแข่งขันลำบากและกระทบทั้งการจ้างงานและดุลการค้าของประเทศไทยด้วยแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้กระทรวงแรงงานกำลังศึกษาวิจัยความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้ระบบค่าจ้างแบบลอยตัวทั่วประเทศเพื่อกำหนดค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในการปรับใช้กับประเทศไทยคณะกรรมการค่าจ้างกลางเนี่ยนะประกอบด้วยไตรภาคีนะฮะผมในฐานะเป็นภาครัฐผมเป็นประธานนะฮะในการนับการก็ได้ก็ขอให้คำมั่นกับทั้งฝ่ายในจ้างและลูกจ้างว่าเราจะให้ความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายนะฮะจะขึ้นหรือไม่ขึ้นด้วยเหตุผลใดต้องมีประกอบนะฮะเพราะว่าการจะขึ้นเนี่ยก็ต้องดูตามกฎหมายเลยนะฮะเขากำหนดว่าต้องดูภาวะเงินเฟ้อดูความดัชนีค่าครองชีพนะฮะแล้วก็ดูความสามารถของนายจ้างดู productivity นะฮะพอเพิ่มเนี่ยก็ต้องนายจ้างเขาบอกถ้าเพิ่มให้คุณก็ต้องมีผลผลิตงานให้ผมมากขึ้นมีทักษะมากขึ้นปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวต่อว่าโครงสร้างอัตราค่าแรงปี2559นั้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการค่าจ้างแต่ละจังหวัดไปศึกษาและส่งอัตราค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัดมาซึ่งขณะนี้ส่งมากว่า20จังหวัดแล้วและจะเร่งจังหวัดอื่นๆให้ส่งให้ครบภายในวันนี้และจะทราบผลการหารือทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคมปี2558เพื่อให้ปีหน้าการกำหนดค่าแรงมีความเป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชีพและระบบเศรษฐกิจอย่างแท้จริงแม้ปากท้องของประชาชนจะเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบการปรับอัตราค่าจ้างก็เป็นกลไกทางเศรษฐกิจด้านหนึ่งที่ต้องพิจารณารอบด้านเช่นกันที่สำคัญยังต้องตอบสนองกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆด้วยเพื่อกลไกของประเทศจะได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้พร้อมกัน